ไปงานไหนออกไปทำรายการเช้าช่างมาแต่งหน้า6โมงเสร็จ8โมงแล้วตากล้องมารับแม่8โมงครึ่งเสร็จแล้วก็ไปรีวิวก๋วยเตี๋ยวเรือให้คุณผู้ชมดูพาไปเที่ยวซอยโชคชัย4กินก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ10บาทเสร็จแล้วก็ไปพบตำรวจสน.พหลโยธินไปสอบปากคำเพิ่มเพื่อไปแจ้งความจับคนสอบปากคำเสร็จเที่ยงก็ขับรถไปนครปฐมซื้อของมีธุระกลับมาถึงบ้านแล้วไปแวะร้านคุณหลุยกลับมาถึงบ้านเนี่ยเกือบ6โมงแวะร้านคุณหลุยครึ่งชั่วโมงก๋วยเตี๋ยวปลาบุฟเฟ่ตรงปิ่นเกล้าไงกับนักเรียนใส่ชุดไปเวทต้องเห็นด้วยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าบางคนพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อชุดนักเรียนโอ้ตอนนี้เศรษฐกิจแย่มากนะญี่ปุ่นนี่ติดลบ 2% นะไตรมาสแรกของไทยเราก็ไตรมาสแรกก็ส่งออกแย่เลยเสียดุลการค้าให้จีนเป็นล้านล้านล้านเลยขาดดุลการค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจไทยแย่นะลำบากนะตอนนี้วันนี้แม่ไปที่นครปฐมเงียบเลยเซ็นท่านนครปฐมที่เพิ่งเปิดใหม่นี่เงียบกริบเลยทั้งที่เดือนที่แล้วเปิดนี่โอ้รถติดยาวเป็น10กิโลเงียบกริบไม่มีคนเลยแล้วก็ไปตรงแถวบ้านพี่นกแถวนั้นน่ะหลังโลตัสนครปฐมก็เงียบผีหลอกเลยรถวิ่งสักคันยังไม่มีคนเดินสักคนก็ไม่มีไม่รู้จะขายใครเมื่อคืนทั้งคืนไม่ได้นอนไม่ใช่ว่าทำงานนะนอนไม่หลับมันนอนไม่หลับอ่ะแล้วก็ปวดแขนข้างเนี้ยปวดมากปวดทั้งคืนนอนไม่ได้แล้วก็บอกว่าถ้าปวดแขนข้างนึงระวังเส้นเลือดสมองมันจะแตกเส้นเลือดสมองอ่ะมันตีบไงแล้วมันทำให้ตรงเนี้ยปวดนอนไม่ได้เลยแล้วก็เช้าก็ตื่นแต่เช้าตีห้าช่างมาแต่งหน้า6โมงแล้วต้องอาบน้ำแปรงฟันเตรียมตัวไงแล้วก็แบบออกไปแล้วมันเพียนอนหลับอยู่ในรถนะระหว่างที่ตะก้องขับรถไปกลับอ่ะนั่งหลับตลอดทางอ่ะแม่เออรถแม่มันเสียไงที่ว่าไปจันทบุรีแล้วโดนก้อนหินหน้ากระจกมันแตกแล้วไปทำอยู่ไม่มีรถใช้นี่ลูกชายเสร็จหรือยังก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องโทรไปถามมันนะว่าเสร็จหรือยังไม่มีรถใช้แล้วก็ใช้รถของตากล้องมันก็แบบรถมันเก่าแล้วอ่ะพระเจ้าเหา30ปีมันซื้อมาถูกๆคันไม่กี่หมื่นไงงั้นเราก็นั่งแล้วแบบไอ้ท่อน้ํามันมันน่ะท่อน้ํามันรถมันรั่วไงท่อน้ํามันรถมันรั่วแล้วเข้ามาในรถแล้วมีแต่กลิ่นเบนซินจนเราจะตายนายกนำคณะสวมชุดผ้าไทยโชว์กลางเมืองมิลานเนี่ย ดูเท่นะถามว่าเมื่อค่ำกินอะไรเมื่อกี้นี้แม่ไลฟ์สดอีกแอดหนึ่งอ่ะแม่กินอะไรนี่ไปละเส้นเล็กแห้งคุณหลุยอ่ะเส้นเล็กแห้งเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นทุเรียนข้าวเหนียวที่ว่าแพงชิบหายซื้อมานะเนี่ยร้านนี้ร้านดังอ่ะแถวศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยโลนึง200กว่าบาทถุงเนี่ยเกือบ140ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยถุงนี้140บาทนะครึ่งโลซื้อมาโลนึงเนี่ยแพงชิบหายจะมากินอะไรกับอะไรรู้ป่ะน้ำกะทิทุเรียนที่แม่ทำไว้ไงอยู่ในตู้เย็นเนี่ยซื้อมาเนี่ยซื้อข้าวเหนียวมูลเนี่ยไป200กว่าบาทแล้วก็อันนี้เป็นแบบของคุณหลุยอ่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่รู้ว่าตะก้องหยิบผิดมาหรือว่าก็ตั้งใจทำให้แม่ก็ไม่รู้นะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยหนึ่งเส้นเล็กแห้งเขาจะตักน้ำแกงให้แต่เขาไม่มีถุงผมก็แบบแล้วเขาว่าเลยให้ผมไปซื้อแม่รอไม่ไหวแม่กลับเลยแม่บอกไม่ต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ง่าย
เสื้อกรอบเสื้อกรอบใช้ชีวิตแบบง่ายๆไงวัดวิริยสิริใช่แม่พยายามทำอะไรที่แบบว่าผลไม้ตามฤดูกาลน่ะแล้วก็เราสามารถทำเองง่ายๆประหยัดไม่ต้องไปกินแพงๆเพราะว่าบุฟเฟ่ต์โลตัสบิ๊กซีแม่งขายหัวเรา599อ่ะมันเสียได้ตังค์ใช่ไหมอันนี้เราทำเองได้เนี่ยเราทำเป็นข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิทุเรียนแล้วเราก็แช่ตู้เย็นถ้าอยากจะกินไปไอติมเราก็ใส่ถุงเทออกมาเอาช่อมสดๆก็กินได้ล่ะเนี่ยวันนี้แม่ก็ซื้อข้าวเหนียวมาโลนึงข้าวเหนียวมูลมากินกับน้ำกะทิทุเรียนเขาบอกตะก้องบอกว่าเพราะวันนี้เขาทำงานดึกไงกลัวเขาจะหิวบอกว่าถ้าหนูหิวก็เนี่ยแม่ซื้อข้าวเหนียวมูลมามีน้ำกะทิแม่ทำไว้ทำแล้วแช่ตู้เย็นไว้ไงเวลาเราจะกินเราก็มาอุ่นไมโครเวฟเราไม่มีปัญญามาทำแต่ละครั้งกินแต่ละครั้งโรงงานเราก็ยุ่งเราก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นไงใช่ไหมเพราะเราไม่ได้จ้างคนงานเยอะเราไม่มีเงินจ้างเราก็ใช้ชีวิตอย่างมัธยัสถ์ประหยัดพอเพียงเพราะเราอายุ65แล้วอายุ65แล้วอ่ะ หน้าอะไรชื่อเพื่อต่อถอนคณะกรรมการปปช บิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานไม่ลงชิงเก้าอี้สว.วันนี้ยังเป็นข้าราชการอยู่หนุ่มซวยเดินอยู่ดีๆโดนชกปากแตกแจ้งความยิ่งผิดหวังตำรวจโทษทำไมไม่สวนจับตอนนี้ไม่ทันแล้วคืออย่างนี้ขนาดแม่เคยโดนคนมาลอบทำลายมีกล้องวงจรปิดเอาไปให้ตำรวจมันไม่จับมันถามแม่ว่าไอ้รู้ไหมมันชื่ออะไรบอกไม่รู้เขาบอกไม่รู้จะไปจับที่ไหนนอกจากมีชื่อนามสกุลแล้วเขาไปขอศาลออกหมายจับก็แม่โดนอีกระเทยชุมพรน่ะหลอกไป 30,000 ปี62เดือนกรกฎาบอกว่าเพื่อนมันเปิดร้านอยู่ไอเอเชียทีขายอาหารของฝากเลยสั่งนมอัดเม็ดไป 30,000 บาทเพื่อที่จะมาขายร้านข้างล่างเพราะมันขายถูกซอง5บาทเองเซเว่นยังขายซองตั้ง8บาท9บาท แล้วก็ปรากฏเราโอนเงินไปแล้วมันหนีไปเลยเราก็โง่ไม่ออกบัตรประชาชนมันแล้วเราก็ไปแจ้งความแล้วตำรวจก็รับแจ้งความออกหมายเรียกก็ไม่รู้จะออกหมายเรียกไงเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นใครก็ไปขอศาลออกหมายจับฉันก็เอาหมายจับไปที่กองปราบไปบอกตำรวจกองปราบมาช่วยจับให้หน่อยให้สินบนนำจับ50,000มันยังไม่จับให้เลยจนป่านนี้ยังไม่ได้จับเลยเราก็ได้แต่ไปแจ้งความอ่ะทีนี้น้องคนนี้ถ้าสมมติตอนนั้นใช่ไหมหนูโดนมันต่อยแล้วหนูร้องให้ประชาชนช่วยแล้วหนูก็จับตัวมันไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เรียกตำรวจมาไม่ให้ปล่อยมันหนีไปแล้วก็ไปแจ้งแต่เราก็เข้าใจนะบางคนก็กลัวว่ามันมีอาวุธแล้วมันสวนมามันจะบาดเจ็บมากกว่านี้ไงเราก็เข้าใจ ของแม่ตอนนี้ยังจับไม่ได้เลยนะคนที่มาทำลายร่างกายแม่แต่แจ้งความสน.พญาไทก็แค่นั้นน่ะแล้วก็แจ้งเขาไม่ไปจับขนาดมีกล้องวงจรปิดเขาก็ถามแม่ว่ารู้ไหมเป็นใครบอกไม่รู้ค่ะเขาแค่ไปขอศาลออกหมายจับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นน่ะถ้าไม่ทำงานบุกจับน้องหญิงหูทิพย์พบคดีติดตัวก่อนสร้างแรงทำรักษาโรค
คุณปาน้ำประราจับได้จับได้เกือบหมดอายุความแล้วก็เราก็พอดีมันมีผู้รองผู้กำกับคนนี้ดีเขาเพิ่งย้ายมาเพื่อไปเป็นผู้กำกับมันก็อยู่เป็นรองผู้กำกับฝ่ายสอบสวนเขาก็มาตรวจดูสำนวนแล้วเขาก็สั่งให้ ติดต่อแม่แล้วก็พอดีโชคดีพยานน่ะที่รู้อ่ะมาแจ้งเราแล้วก็เลยให้ตำรวจเรียกมาสอบปากคำแล้วก็ไปจับมันที่บ้านปรากฏว่ามันไปตีเมียมันเผาบ้านของมันเองอ่ะตีเมียมันมีลูกด้วยกันเมียมันก็เลยแจ้งตำรวจจับอยู่ในคุกตำรวจก็ไปเยี่ยมมันในคุกมันก็รับสารภาพที่ปั๊มปลาปลาเสร็จแล้วพอถึงชั้นตำรวจตอนอยู่ในคุกรับสารภาพพอไปชั้นอัยการมันปฏิเสธสู้คดีชั้นศาลบอกไม่ได้ทำแล้วก็พอถึงวันสืบพยานมันกลับคำอีกบอกว่ารับสารภาพศาลลงโทษจำคุกอ่ะ6เดือนให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แม่150,000มันอุทธรพออุทธรศาลแม่งลดด้วยลดโทษจำคุกเหลือ3เดือนแต่ไม่รอลงอาญานะแล้วก็ให้มันชดใช้ชั้น 50,000 แล้วไอ้สัตว์เนี่ยมันไปวางเงินที่ศาลแค่ 20,000 อีก 30,000 มันไม่วางแล้วฉันน่ะฉันก็ให้เงินมันมันติดคุกออกมาแล้วไปเช็คจากที่ศาลน่ะมันติดคุกออกมาแล้วมันติดคุกออกมาแล้วเราไม่ได้ยื่นฎีกาอัยการก็ไปยื่นขอขยายเวลาแต่ว่าเราอ่ะมันเบื่อพวกทนายที่เราจ้างไงมันเบื่อไงนี่ยังขาดอีก 30,000 เมื่อวานเงินแค่ 20,000 อีก 30,000 ยังไม่ได้ใช้เลยนะเราส่งคำบังคับไปแล้วเราต้องไปตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์มันต้องไปสืบว่ามันมีทรัพย์อะไรบ้างในห้องนอนแม่ถือไม้เท้านะแม่ถือไม้เท้าเพราะว่าบางทีอ่ะเราตื่นนอนใช่ไหมคุณผู้ชมเราลุกขึ้นมาเนี่ยจะลงไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยแม่ลุกมาเยี่ยวบางที10ครั้งขี้ทั้งเยี่ยวอ่ะ10ครั้งไม่ได้ทุกวันหรอกบางวันน่ะเนาะเหมือนเมื่อคืนน่ะไม่ได้นอนทั้งคืนเลยขี้เยี่ยวนอนไม่หลับนะไม่ได้ว่าทำงานนะไม่ได้ทำงานแต่มันนอนไม่หลับมันนอนไม่หลับไงคุณผู้ชมมันนอนไม่หลับหรือว่ามีพวกเยี่ยนมาเสพยาหรือเปล่านี่อันนี้กินเรามีไม้เท้านะในห้องนอนเนี่ยแล้วตรงนี้แม่ก็จะมีทั้งเนี่ยทั้งไม้เท้าเห็นไม้เท้าหรือเปล่าทั้งไม้เท้าทั้งไอ้สามขานี่เผื่อบางทีเราลุกขึ้นมาแล้วเราเดินไม่ได้เราก็เอาไม้เท้าช่วยเอาสามขาช่วยเพราะเราอายุเยอะแล้วไงมันไม่เหมือนตอนสาวๆละเราต้องเข้าใจว่าเรา65แล้วว่ะคุณผู้ชมในห้องนอนอ่ะแม่ถือไม้เท้าถือไม้เท้าข้างตลอดเลยเราอยู่คนเดียวไงไม้เท้าจะอยู่ข้างเตียงเลยเวลาลุกขึ้นมาก็จะคว้าไม้เท้าก่อนเพราะเราลงไปเยี่ยวไปขี้อ่ะคืนหนึ่งเป็น10ครั้งอ่ะทั้งคืนไม่ค่อยได้นอนน่าสงสารบุ้งใส่ท่อหายช่วยหายใจผิดจุดบุ้งตายทนายงัดหลักฐานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ต้องทนายต้องฟ้องนะคะเอามันเข้าคุกเลยคนที่ใส่ท่อ10ปีแล้วก็เรียกค่าเสียหาย30ล้านเรียกค่าเสียหายไป30ล้านค่ะให้พ่อบุ้งอ่ะก็เป็นผู้พิพากษาพี่สาวบุ้งก็เป็นทนายแต่เขาประกาศแล้วไงว่าเขาไม่รับเงินจากกรมราชทัณฑ์แต่มางานศพได้แต่เขาไม่รับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ไม่รับโรงพยาบาลก็ไม่รับเพราะว่าเดี๋ยวมันกลายเป็นว่าได้รับการเยียวยาเขาจะคงจะมาฟ้องแหละหลังจากงานศพเสร็จแล้วอ
นายกเยือนโรงงานผลิตผ้าและบ้านของผู้ก่อตั้งเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำสัญชาติอิตาลีไปทำไมอ่ะเสียเวลาประเทศไทยเศรษฐกิจไม่ดีไปทำไมอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่นายกนะว่างนักเหรอเศรษฐาเอองบประมาณของแผ่นดินไปอย่างนี้ทำไมอ่ะเศรษฐาว่างนักเหรอไงประเทศไทยตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็เธอรีบกลับมาแก้ปัญหาเกาะกูดเกาะกูดมันมีปัญหาอยู่ตอนนี้ไอ้เขมรน่ะมันจะยึดเกาะกูดของเราตอนนี้มันสร้างทางเนี่ยเชื่อมมาฝั่งของเราละเธอมาดูแลตรงนี้ดีไหมเธอไปดูโรงงานนี้ทำไมมันไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยว่างนักเหรอเอางบประมาณแผ่นดินภาษีของประชาชนเนี่ยไปเที่ยวอย่างนี้เหรอเศรษฐาคอเลสเตอรอลสูตรภาคหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะห่อหนึ่งมี10ซองชงได้10แก้ว6ห่อ 3,000 ไม่ขายนะคะเราขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้60ซอง10แก้ว10ห่อ 5,000 ไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้100ซอง100แก้ว14ห่อ 7,000 ไม่ขายขายแค่ 2,000 ส่งฟรีชงได้140ซอง140แก้ว30ห่อ15,000ไม่ขายขายเพียงแค่ 4,000 ส่งฟรีชงได้300ซอง300แก้วสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622แล้วไลน์มาเลยนะคะ @lina.gang line มี @leena.gang รายชื่อข่าวโหดค่ะ อันนี้สลิมลิ้งไทยทีชาไทยนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลสูงภาพหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ6ห่อ 3,000 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้60ซอง60แก้ว10ห่อ 5,000 อืม